สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันๆ .asia มาติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างกองทัพพม่ากับกองกำลังกะเหรี่ยงในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงด้านชายแดนไทยพม่ากันต่อล่าสุดรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของ KNLA ของ KNU ได้ส่งจดหมายไปยังกองกำลังกะเหรี่ยง4กลุ่มโดยเรียกร้องให้กลุ่มติดอาวุธกะเหรี่ยงร่วมมือกันโค่นอำนาจเผด็จการทหารพม่าพร้อมแฉแผนพม่าดึงกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF ซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงให้มาช่วยเหลือกองทัพพม่าชี้ไม่ได้มีผลดีต่อชาวกะเหรี่ยงเลยเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับจากสถานการณ์การสู้รบอย่างดุเดือดในรัฐกะเหรี่ยงระหว่างกองทัพพม่าและทหารกะเหรี่ยง KNU ในรัฐกะเหรี่ยงบริเวณชายแดนไทยพม่าโดยเฉพาะทหารพม่าได้ส่งเครื่องบินรบโจมตีรอบๆฐานดากวินของทหารพม่าที่อยู่ตรงกันข้ามกับบ้านท่าตาฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างต่อเนื่องนั้นล่าสุดเมื่อวันที่2พฤษภาคม2564สื่อ KIC ของกะเหรี่ยงรายงานว่าพลเอกบจ.แฮรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNLA ของกะเหรี่ยง KNU ได้เรียกร้องให้กลุ่มติดอาวุธกะเหรี่ยง4กลุ่มคือ1 KNLA หรือกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง2 DKBA หรือกองกำลังกะเหรี่ยงพุทธเพื่อประชาธิปไตย3 KNU KNLA PC หรือกองกำลังสภาสันติภาพกองทัพปลดปล่อยชนชาติกะเหรี่ยงและ4 BGFหรือกองกำลังพิทักษ์ชายแดนร่วมต่อสู้กับเผด็จการทหารพม่าโดยได้ส่งจดหมายเป็นภาษากะเหรี่ยงไปยังกลุ่มเหล่านี้มีรายละเอียดว่าผู้นำกองกำลังและเหล่าทหารของ KNLA DKBA KNU KNLA PC และ BGF ทั้งหลายทั้งหมดกว่า70ปีที่มีการปฏิวัติกะเหรี่ยงไม่เคยมีโอกาสเช่นนี้ในการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรายืนหยัดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนรุ่นเราที่ต่อสู้เพื่อเอกราชเพื่อให้ระบอบเผด็จการทหารพม่าถูกโค่นล้มเพื่อคนรุ่นต่อไปจะได้เป็นอิสระจากเผด็จการพลเอกบจ.แฮระบุ ด้วยว่าปัจจุบันการรวมตัวของชาวกะเหรี่ยงมีความสำคัญขณะนี้ศัตรูกำลังทำการโจมตีทางอากาศทางด้านเหนือของกูทูเลแต่ก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆพลเอกบจ.แฮเสริมอีกว่ารัฐบาลพม่าพยายามข่มขู่ประชาชนการโจมตีทางอากาศได้ตอกย้ำถึงความอ่อนแอของกองกำลังภาคพื้นดินและการขยายกองกำลังของพวกเขาเพื่อช่วยกองกำลังของพวกเขาที่ถูกปิดล้อมตอนนี้พวกเขาจึงต้องการใช้กองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF ให้มาช่วยเหลือกองทัพพม่าซึ่งแผนของศัตรูนี้ไม่ได้มีผลดีต่อชาวกะเหรี่ยงใดๆเลยเพราะชาวกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มเดียวที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการต่อสู้ดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราต้องยืนหยัดและดำเนินงานของชาติให้ถูกต้องแยกแยะระหว่างความดีและความเลวพร้อมเรียกร้องให้เดินไปสู่เส้นทางเอกภาพและการต่อสู้อย่างกล้าหาญกับเผด็จการทหารพม่าครับกว่า70ปีการต่อสู้ของกองกำลังกะเหรี่ยงกับกองทัพพม่าในการรบนั้นกองกำลังกะเหรี่ยงไม่ได้ด้อยกว่าทหารพม่าเลยแม้กำลังและอาวุธน้อยกว่าแต่มีอาวุธอย่างเดียวที่พม่าใช้ได้ผลนั่นคือการทำให้ชาวกะเหรี่ยงแตกความสามัคคีดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ในช่วงปีพ.ศ. 2536ถึง2537ที่พม่าเดินแผนยุให้เกิดการแตกแยกภายในกองทัพกะเหรี่ยงเป็นกะเหรี่ยงคริสต์กับกะเหรี่ยงพุทธจนในพ.ศ. 2538พม่าสามารถยึดค่ายของกองกำลังกะเหรี่ยง KNU ที่แข็งแกร่งที่สุดคือค่ายมะเนอปลอกับค่ายกอโมราลงได้โดยเฉพาะค่ายคอมูราที่เดียวการโจมตีค่ายแห่งนี้ฐานพม่าได้เริ่มโจมตีตั้งแต่ปี2527จนถึงปี2538ทหารพม่าเสียชีวิตกว่า 4,000 นายซึ่งนี่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของฐานกะเหรี่ยง KNU แต่มาถึงตอนนี้ประวัติศาสตร์ส่อซ้ำรอยเดิมเมื่อฐานพม่ากำลังใช้กองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF ซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงให้มาช่วยเหลือกองทัพพม่าเพื่อโจมตีกองกำลังกะเหรี่ยงอีกครั้งซึ่งต้องดูว่าจดหมายของพลเอกบจ.แฮที่ส่งไปยังกะเหรี่ยง4กลุ่ม
โดยเฉพาะกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF จะสามารถเปลี่ยนประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดนี้ได้หรือไม่หากเพื่อนๆเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ